เปิดเผย3ข้อสงสัยของกลุ่มคนที่ชอบรับประทานกระชายสวัสดีครับหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่ากระชายนั้นทำอะไรได้บ้างวันนี้เรายก3หัวข้อใหญ่มาฝากกันครับ 1. กระชายสามารถใช้ลดความอ้วนได้หรือไม่คำตอบก็คือได้ครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพร่างกายครับมันจะช่วยกระตุ้นเพียงแค่ระบบการเผาผลาญและระบบการขับถ่ายเท่านั้นนะครับ2. กระชายนั้นสามารถช่วยบำรุงสุขภาพทางเพศได้หรือไม่อันนี้ก็บอกว่าได้เช่นเดียวกันครับเพราะกระชายนั้นสามารถช่วยขยายหลอดเลือดทำให้กล้ามเนื้อของคุณนั้นแข็งแรงและได้รับวิตามินแร่ธาตุรวมไปถึงออกซิเจนมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันสามารถทำให้กล้ามเนื้อจุดต่างๆของคุณนั้นขยายใหญ่ได้มากยิ่งขึ้นและทำให้คุณแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเอง 3. ครับข้อควรระวังสำหรับกระชายมีไหมบอกเลยว่ามีครับกระชายนั้นไม่ควรจะรับประทานแบบสดๆหรือเพียวๆหรือว่าปั่นแล้วยกกระดกควรจับนำไปเจือจางกับน้ำในอัตราส่วน1ต่อ10นะครับและผสมน้ำผึ้งมันจะทำให้ดื่มและรับประทานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับซึ่งทำให้คุณนั้นห่างไกลจากปัญหาเรื่องโรคกระเพาะอาหารและได้รับประโยชน์จากกระชายอย่างเต็มที่ครับฝากกดแชร์ไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะบ๊ายบายครับ